ช่วงที่3ของรายการพลังข่าวค่ะอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมได้รับทราบในช่วงที่แล้วนะคะว่าช่วงนี้คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 แบบเจาะลึกมาฝากกันค่ะคุณหมอจะมีการนำเอาผลงานวิจัยในต่างประเทศมาอธิบายมาให้เราได้รับทราบกันซึ่งก็จะฉายภาพให้เข้าใจอย่างง่ายๆลองไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secrets by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เรามาพูดสิ่งที่คนกำลังสับสนกันก็คือเรื่องวัคซีนนะคะแล้วทุกคนเนี่ยรู้ว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญแต่ก็กลัวรู้แบบกลัวด้วยหมอก็จะมาแนะนำให้รู้จักวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะก็มีวัคซีนเนี่ยที่เคยอธิบายแล้วว่าอันแรกเลยก็คือวัคซีนที่เป็นเชื้อตายแล้วเป็น inactivate นะคะพวกนี้ก็จะเป็นวัคซีนที่เราใช้ผลิตวัคซีนชนิดต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นหัดคางทูมในสมัยก่อนที่ฉีดกันมาตลอดนะคะพวกนี้จะเป็นเชื้อตายแล้วเราคุ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นวัคซีนที่ชื่อว่าซิโนแวคคือเป็นเชื้อที่ตายแล้วเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยในความรู้สึกว่ามันคุ้นกับระบบการใช้วัคซีนแบบนี้มานานเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วซิโนแวคเองเนี่ยก็แต่ผลของการแต่เรื่องวัคซีนสำหรับโควิดเนี่ยมันเพิ่งมีการผลิตมาเพียง 2-3 ปีนี้เองเพราะนั้นเรื่องผลข้างเคียงผลความสำเร็จของการฉีดวัคซีนแต่ละตัวจะเพิ่มภูมิได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าจริงๆทุกๆตัวก่อนจะผลิตและออกจำหน่ายได้ต้องทำการวิจัยมา10ปีแต่เนื่องจากการระบาดระดับรุนแรงเนี่ยทำให้ต้องเร่งออกมาใช้ทั้งๆที่มีงานวิจัยแค่ 2-3 ปีแล้วก็ใช้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ผ่านการพิสูจน์จากสัตว์ทดลองแล้วก็ผ่านมายังคนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเองเราก็ได้รับวัคซีนเป็นประเทศหลังๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะไว้ใจได้ระดับนึงนะคะอันแรกก็คือซิโนแวคก็คือวัคซีนจากประเทศจีนที่เรารู้กันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็คือประเทศเราเนี่ยประชากรได้ฉีดฟรีเนี่ยตัวนี้ก็จะให้ใช้กับคนที่อายุต่ำกว่า60หรือว่าคนที่ไม่มีโรคเรื้อรังเพราะว่าผลที่ได้เนี่ยบอกว่าตัวนี้จะน้อยกว่าตัวอื่นรายงานก็ไม่แน่นอนค่ะบางคนก็บอกว่าช่วงนี้ตัวนี้ผลประสิทธิภาพเนี่ย 50% แต่รายงานหลังๆเนี่ยพบว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางรายงานบอกว่ามีผลถึง 100% ชนิดที่2นะคะก็คือ AstraZeneca ที่เราได้ยินกันก็เป็นวัคซีนที่มาจากการเอาไวรัสเนี่ยที่ไม่ก่อโรคเนี่ยมานำวัคซีนเนี่ยเข้าสู่นิวเคลียสเซลล์ของเรานะคะเพื่อให้เซลล์ของเราเนี่ยสร้างชิ้นส่วนบางอย่างออกมาแล้วก็ตรงนี้มากระตุ้นให้เราการสร้างภูมิต่อต้านชิ้นส่วนของหนามของไวรัสที่เราใช้เป็นตัวหนามมานำเข้ามาในร่างกายเราตรงนี้เองเนี่ยพบว่าให้ผลเนี่ยได้สูงกว่านะคะก็เลยนำมาใช้ในผู้สูงอายุสำหรับเรื่องผลข้างเคียงก็เช่นกันค่ะมันยังใหม่มากตอบไม่ได้ทุกวัคซีนเนี่ยผลข้างเคียงทั่วไปก็คือเรื่องมีไข้ต่ำๆนะคะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีผื่นขึ้นซึ่งไม่นานควรจะหายไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีรายงานเรื่องการอุดตันในเส้นเลือดค่ะเส้นเลือดเล็กๆทำให้มีอาการชามีอัมพฤกษ์อัมพาตชั่วคราวซึ่งเหล่านี้ทุกวัคซีนก็เป็นได้เช่นกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่การดูแลตัวเองนะคะด้วยแล้วก็ประวัติการแพ้ถ้าเรามีเรื่องอาการแพ้ที่รุนแรงกับพวกอาหารทะเลหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องงดการฉีดหรือจะต้องมีการ observe หลังฉีดเนี่ยที่โรงพยาบาลหรือจุดที่เราฉีดเนี่ยเช่นจะเป็นอนามัยหรือจะเป็นคลินิกก็ตามเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะกลับบ้านนะคะส่วนตอนนี้รายงานที่ออกมาส่วนมากเนี่ยอาการแพ้ต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปในที่สุดและโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงเนี่ย 1-2% เท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับความรุนแรงถ้าเผื่อในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังเนี่ยได้รับเชื้อโควิดขึ้นไปแล้วมีอาการเนี่ยมันจะคิดแล้วเนี่ยผลคุ้มค่ากว่าก็เลยเป็นที่
ที่แนะนำกันว่าควรจะฉีดในผู้ที่สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคหรือว่าคนอ้วนเป็นต้นนะคะส่วนอันดับที่3เนี่ยที่กำลังจะเข้ามาในเมืองไทยก็คือโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเอาชิ้นส่วนของไวรัสหนามส่วนหนามของไวรัสเข้าร่างกายแต่ไม่ได้เข้านิวเคลียสค่ะโดยใช้สารเป็นพวกไขมันเนี่ยหุ้มแล้วก็สามารถให้มันเข้าสู่ไซโตพลาสม์คือส่วนนอกของในเซลล์แต่ส่วนนอกของนิวเคลียสเนี่ยแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแล้วก็ปลดปล่อยให้เกิดการสร้างแอนติบอดีขึ้นในร่างกายทั้งไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่ใช้วิธีการอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ mRNA นะคะตัวนี้ก็จะมีรายงานว่าได้ผลสูงกว่า2ตัวแรกแต่ก็ยังพร้อมๆกันนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีรายงานว่า AstraZeneca เองเนี่ยตอนนี้ผลปรากฏว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือผลจากที่เราฉีดทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะรายงานบอกไล่ๆกันมาว่าผลของมันดีมากจนกระทั่งแม้แต่ตอนนี้ที่เรากลัวกันคือไวรัสสายพันธุ์ที่โควิดที่มีการแปรพันธุ์ที่อินเดียก็พบว่าวัคซีนเนี้ยสามารถควบคุมไม่ใช่ควบคุมคือสามารถมีภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์อินเดียได้ด้วยนะคะนี่คืออันที่3ซึ่งกำลังจะเข้ามานอกจากนี้ก็มีอีกยี่ห้อนึงที่เราได้ยินกันจากรัสเซียก็คือสปุกนิกเนี่ยก็เป็นไวรัสเวกเตอร์นะคะก็จะเหมือนแอสตราเซเนกาแล้วก็อีกตัวจอร์นสันก็เป็นไวรัสเวกเตอร์เหมือนกันซึ่งของจอร์นสันจอร์นสันเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวค่ะนอกนั้นเนี่ยเป็นวัคซีนที่ต้องฉีด2เข็มนะคะทีนี้การขึ้นภูมิจะเป็นอย่างไรเวลาเราฉีดเข็มแรกเนี่ยภูมิจะค่อยๆขึ้นค่ะบางคนเนี่ยไปตรวจเช็คภูมิเนี่ยเช่นทำ rapid test ยังไม่เจอหลังจากฉีดเข็ม2ซึ่งแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันบางชนิดก็2อาทิตย์บางชนิดก็2เดือนนะคะก็อันนี้ทางโรงพยาบาลหรือทางคุณหมอก็จะแจ้งเราเองว่าโดสที่2ควรจะฉีดเมื่อไหร่เมื่อฉีดโดสที่2เนี่ยภูมิเราจะขึ้นสูงขึ้นค่ะไปจนถึงเขาพบว่าหลังจาก3อาทิตย์ของโดสที่2แล้วภูมิจะขึ้นได้ถึง 100%แต่นี่ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ขึ้นน้อยบางคนหมอเคยเจอฉีดครบ2เข็มภูมิไม่ขึ้นเลยหมอก็เจอนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องฉีดซ้ำเข็มที่3หรืออาจจะเปลี่ยนยี่ห้อเลยอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่ค่ะแล้วก็ภูมิของแต่ละคนก็ตอบสนองไม่เหมือนกันค่ะส่วนอีกชนิดนึงซึ่งกำลังเป็นที่พูดกันถึงคือ Novavax เนี่ยก็เป็นการผสมของโปรตีนของไวรัสนะคะซึ่งตรงนี้คงจะใช้เวลาเป็นปีค่ะกว่าจะได้เข้ามาก็ขออธิบายเฉพาะที่ในเมืองไทยที่เรากำลังจะได้รับมานี้ซึ่งตอนนี้เรามีใช้ทั้งซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาส่วนโมเดอร์นากับไฟเซอร์เห็นว่าจะเข้ามาได้เดือนตุลาคมนี้ค่ะก็วัคซีนตัวไหนดีที่สุดคะตอบได้อย่างเดียวค่ะตอนนี้ทุกคนวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราได้เร็วที่สุดค่ะเพราะเราจะต้องเตรียมภูมิตัวเองขึ้นมาเพราะเราไม่ทราบว่าเราจะไปเจอโควิดจากใครที่ไหนเมื่อไหร่เพราะมันกำลังระบาดไปสู่ทุกๆคนที่เห็นด้วยภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยแม้แต่การวัดอุณหภูมิปัจจุบันเชื้อตัวใหม่เนี่ยไข้ไม่ขึ้นไม่มีอาการด้วยซ้ำแต่อาจจะอีกอาทิตย์นึงหนักไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นต้องป้องกันตัวเองวิธีที่จะป้องกันตัวเองอย่างที่หมออธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอีกวิธีนึงก็คือเพิ่มภูมิให้ตัวเองซึ่งภูมิเรามี2อย่าง NK cell กับ antibody NK cell ก็คือการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาว antibody ก็คือการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องเร่งฉีดวัคซีนค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองมีภูมิและพร้อมๆกันถ้าทุกคนมีภูมิเนี่ยเราก็จะเป็นปราการที่ช่วยกันป้องกันไวรัสให้มันสงบไปเองค่ะเรียกว่า herd immunityขอความร่วมมือจากทุกๆท่านนะคะฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดไม่ต้องเลือกชนิดแต่ด้วยความระมัดระวังก่อนไปฉีดวัคซีนจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวจะแนะนำกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลที่นำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงเวลาของรายการ
คนหลังข่าวนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องปฏิบัติถือว่าเป็นการยกระดับขั้นสูงสุดแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้ไม่ออกจากบ้านไปไหนแต่ถ้าเกิดออกจากบ้านไปไหนนะคะเราต้องคิดอยู่เสมอว่าคนทุกคนที่เราไปเจอเนี่ยเขาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างที่ย้ำไว้นะคะสวมใส่2ชั้นเลยถ้าเกิดไปเจอคนเยอะด้านในเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ด้านนอกเป็นหน้ากากผ้าป้องกันได้สูงถึง96%นอกเหนือจากนี้ต้องล้างมือให้บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ทานอาหารนอกบ้านแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาที่กลับเข้ามาที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องรีบล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19 ทานอาหารที่มีสุขภาพรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ